ยังไม่ได้ทำเลยผมยังไม่ได้สั่งให้ทำเลยธรรมนัสปิ๋วมันจะเห็นภาพชัดเลยพลังประชารัฐแตกเละโอกาสไปต่อลำบากธรรมนัสถ้าปิ๋วออกมาจากพรรคก็ไปตั้งพรรคการเมืองสู้นั่นหมายความว่าหลักกลยุทธ์ทางการเมืองก็เรียกว่าผักมิตรให้เป็นศัตรูนะครับเต็มที่ถ้าจะขยับธรรมนัสก็ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรคทางออกของพรรคพลังประชารัฐมีแค่นี้นะครับหรือให้อยู่ต่อก็เคลียร์กันก็ไม่ได้ทำโพลพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธให้แล้วเปิดทางแล้วว่าไม่ได้ทำไม่ได้สั่งทำนะครับทั้งที่ไม่สั่งทำเขาจะกล้าทำได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เกมมันเป็นแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคการเมืองจะต้องมีการเตรียมพร้อมเมื่อไหร่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องของธรรมนัสประเด็นการปลดธรรมนัสเป็นประเด็นร้อนๆพลังประชารัฐก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมนายกต้องมาจัดการเองในขณะที่พี่ศรีสุวรรณจันยานะครับก็ไปร้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์ว่าครอบงำพรรคการเมืองยังไม่ได้ทำเลยผมยังไม่ได้สั่งให้ทำเลยแต่คิดไว้ว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่เลือกตั้งนี่จะเป็นทางวงไหนวงไหนทางวงคุณรู้ไม่ทำเท่านั้นดูสิใครทำนะพอคุณมาถึงไหนนะใครเคลื่อนไหวแล้วคุณรู้ไม่ทำมันพูดอะไรอยู่ท่านคะเพราะว่าข่าวในพรรคออกมาเหมือนโจมพุ่งไปที่ตัวร้อยเอกธรรมนัสว่าเป็นคนสั่งทำไม่ทำไม่ได้ผมไม่สั่งใครจะทำใครจะทำสุริยะก็ไปสันติด้วยยังผมกำลังคิดอยู่นะผมกำลังคิดอยู่แต่ข่าวที่ออกวานบอกว่าท่านรองเนี่ยพร้อมที่จะให้ท่านนายกเนี่ยก็คือคุยกับท่านรองแล้วว่าท่านรองเนี่ยพร้อมที่จะให้มีการปรับโครงสร้างในกรรมการบริหารพรรคก็ที่ผมตอบไปเมื่อกี้ไงให้ร้อยเอกธรรมนัสผมตอบไปแล้วนะยังไงบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นหัวหน้าพรรคเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ให้พูดกับผมในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ปฏิเสธว่าเป็นคนสั่งทำโพขึ้นมานะครับซึ่งมีการตรวจสอบพบว่าคะแนนนิยมของส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐนั้นตกลงเป็นที่มาของการจะพยายามกำหนดว่าส.ส.ในพรรคคนไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมที่จะลงต่อไปหรือจะเปลี่ยนคนนะครับเพื่อให้พรรคมีคะแนนสูงสุดส่งผลทำให้กลุ่มต่างๆเกิดความไม่พอใจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรก็มีการลาออกนะครับไปทั้งหมด8คนนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับก็ประกาศลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารนะฮะของพลังประชารัฐเพื่อบีบนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังประชารัฐและขับธรรมนัสพลเผ่านะครับให้พ้นออกจากการเป็นเลขาธิการหรืออาจจะพ้นออกจากเป็นเขาเรียกว่าเลขาธิการพรรคหรือออกจากพรรคไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมจึงมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการสั่งทำโพบอกว่าไม่ได้มีการสั่งทำโพแต่อย่างใดในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมอบให้นฤมลมอบให้ธรรมนัสไปทำงานนะครับโดยดูแลการเลือกตั้งนะครับในกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งท้องถิ่นปรากฏว่านะครับมีคำสั่งนะครับจากใครคนใดคนหนึ่งแหละหรือเขาทำเองน่ะมีการทำโพขึ้นมาโพปรากฏว่าส.ส.พลังประชารัฐนั้นล่วงลงไปนะครับก็เลยมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการปรับผู้สมัคร
นะครับโดยเร่งให้ผู้สมัครนั้นลงพื้นที่และอาจจะมีการปรับผู้สมัครที่ไม่สามารถจะสอบได้พ้นออกไปก็เลยส่งผลทำให้กลุ่มเขาเรียกซุ้มนะซุ้มสามมิตรแสดงความไม่พอใจก็แสดงฤทธิ์เดชด้วยการประกาศลาออกพลเอกประยุทธ์ก็เรียกมาคุยนะครับพอซุ้มนั้นดูแลส.ส.ที่คะแนนนิยมกำลังต่ำลงนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็มาแก้บอกว่าผมไม่ได้ให้ทำนะเมื่อลาออกก็จะมีการพูดคุยกันนะก็จะจัดมีการพูดคุยกันนักวิเคราะห์อดีตอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกเนี่ยพลเอกธรรมนัสเนี่ยปิ๋วแน่นอนไม่มีทางรอดนะครับไม่เกินวันที่1พฤศจิกาเนี่ยธรรมนัสไม่มีทางรอดแน่นอนยังไงก็ต้องปิ๋วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการปรับโครงสร้างของพลังประชารัฐจะต้องดำเนินการทั้งหมดนะไปถามพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรไม่ตอบไปถามพี่ไพบูลย์พี่ไพบูลย์ไม่ตอบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลักการบริหารเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรธรรมนัสกำลังกระชับอำนาจกลุ่มคนที่ไม่ลาออกไม่ใช่กลุ่มคนของธรรมนัสคนเข้าใจเป็นกลุ่มคนของธรรมนัสคนที่ไม่ลาออกเป็นคนของพลเอกประวิตรที่ไม่ลาออกนะครับทำไมไม่ลาออกนะครับเพราะว่าภารกิจมอบหมายให้เลขาธิการพรรคแต่เลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปดำเนินการกับกลุ่มสามมิตรก็เลยเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นพลังประชารัฐก็มีการจะไปการประชุมหารือกันนะว่ายังไงแต่ประชุมกันนอกรอบละนะครับเรื่องของการลาออกมันลาออกไปแล้วนี่ก็มีการประชุมกันทีหลังพอมีการประชุมกันทีหลังพลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาทำการไกล่เกลี่ยนะฮะโดยเชิญพลเอกประวิตรโดยเชิญคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะที่อยู่กลุ่มสามมิตรเนี่ยเข้ามีการมาคุยกัน 7-8 คนนั่งคุยกันตกลงเฮดลีดเดอร์เหล่านี้จะเอาอย่างไงนะฮะบทสรุปก็ให้มีการคุยกันในเชิงงานสังเคราะห์มันควรจะเป็นยังไงนะโอเคธรรมนัสไปทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใช่ไหมใช่นะครับเขาทำโพเพื่อต้องการอะไรเพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของพรรคของเขาใช่ไหมใช่นะครับมันทำให้คนเสียประโยชน์ไปทุบรังแตนใช่ไหมกลุ่มสามมิตรเสียผลประโยชน์ใช่ไหมใช่ก็เลยเป็นการเคลื่อนไหวในการจะ impeachment นะหรือขับออกนะสำหรับธรรมนัสพรหมเผ่าเกมตอนนี้ทำไมธรรมนัสนิ่งเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเคลียร์แล้วหาข้อยุตินะครับส่วนจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยตกลงกันได้ธรรมนัสก็อยู่ต่อตกลงไม่ได้ธรรมนัสจะไล่ธรรมนัสออกไปไม่มีผมว่ายากยากถ้าใครไล่ธรรมนัสออกไปนี่แสดงว่าไม่เข้าใจหลักการบริหารชั้นสูงธรรมนัสเนี่ยเขาปกป้องผลประโยชน์ให้กับพลเอกประวิตรปกป้องผลประโยชน์ให้กับพรรคนะครับและที่สำคัญเขาเป็นทหารนะครับเอาละเรื่องประวัติอีกเรื่องนึงนะอาจจะประวัติไม่ถูกจะไปกลไปกล่าวหาอะไรก็แต่ในเชิงงานบริหารคนละเรื่องนะครับสิ่งที่เขาทำเพื่อทำการตรวจสอบกำการกระชับอำนาจกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็แสดงความไม่พอใจจึงแสดงลิกเดทเกิดขึ้นเพื่อทำการต่อรองกับพลเอกประยุทธ์กับต่อรองกับพลเอกประวิตรแต่เขาไม่ลาออกไม่ทำสิ่งหนึ่งที่เขาไม่กล้าทำคือลาออกจากคณะรัฐมนตรีเห็นไหมเขาไม่ไล่กล้าลาออกทั้ง8คนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นอีโก้สูงเป็นนายทุนไว้ง่ายนายทุนพักนะครับที่สำคัญก็คือมีส.ส.มีซุ้มอยู่ในมือเกมนี้จะเป็นยังไงเคลียร์กันจบเพราะอะไรพลเอกประยุทธ์เคลียร์แล้วนักวิเคราะห์โดยทั่วไปนะครับก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวธรรมนัสต้องปิ๋วธรรมนัสปิ๋วมันจะเห็นภาพชัดเลยพลังประชารัฐแตกเละโอกาสไปต่อลำบากธรรมนัสถ้าปิ๋วออกมาจากพรรคก็ไปตั้งพรรคการเมืองสู้นั่นหมายความว่าหลักกลยุทธ์ทางการเมืองก็เรียกว่าผลักมิตรให้เป็นศัตรูนะครับเต็มที่ถ้าจะขยับธรรมนัสก็ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรคทางออกของพรรคพลังประชารัฐมีแค่นี้นะครับหรือให้อยู่ต่อก็เคลียร์กันก็ไม่ได้ทำโพลพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธให้แล้วเปิดทางแล้วว่าไม่ได้ทำไม่ได้สั่งทำนะครับทั้งที่ไม่สั่งทำเขาจะกล้าทำได้ยังไงนะครับแต่ตอนนี้เกมมันเป็นแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพรรคการเมืองจะต้องมีการเตรียมพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าไม่พร้อมนะครับก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ากลยุทธ์การกระชับอำนาจนะฮะแล้วก็การลาออกนะครับของกลุ่มสามมิตรของซุ้มต่าง
นะครับทั้ง8คนเนี่ยก็คงทำให้เห็นนะฮะว่า8คนเนี่ยเขาพร้อมจะอยู่และเขาพร้อมจะไปเขายึดสิ่งเดียวฮะผลประโยชน์เป็นสำคัญผลประโยชน์เป็นสำคัญธรรมนัสจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าจะขยับก็ควรขยับเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ประเด็นคือใครที่พลเอกประวิตรจะสั่งได้เป็นเลขาธิการพรรคนะครับการเมืองมันคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อกลยุทธ์การต่อรองเพื่อให้ฝ่ายตัวเองมีอำนาจสูงสุดในการปกครองก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Then run, run มาถึงนักการสลับเดือนเมกาทอแสงเรืองอร่างชายอังตาในนภาสลับจากอัมพรThen run, run เมื่อทิ้งนักรจะลาโลกไปไกลอย่ามีจำต้องพลากจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดำนภาไร้จินนากรแดงร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักการจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่แชร์ชมSanta, did go to saw a tense of Lucy Prince the hill and goes a rum tree Happy be my love at Santa Tis Santa, the morning color dancing sunbeam Brightly shines on in my horse dream I fell on a loop at Santa Did birds come to find it A piece they peel and cute The white world seems to rest And so do I answer To Santa is when we sing the sun comes twilight Day is done a breeze the cute night Happy be my love at sunset